ทับแบเพตอนที่2พามาเที่ยวพาคุณเลี้ยวไปทางซ้ายและทางขวาจะเลี้ยวจวงล้วงเขี้ยวเที่ยวที่มาใช้2ขาเดินปั่นพาไปดู死んでいる。แคลิฟอร์เนียครับข้างหลังผมแสงแดดดีมากเลยต้องบอกก่อนว่าเป็นวอล์กแรกในชีวิตผมเลยนะครับเนี่ย yeah. wow. เห็นคนอื่นเขาทำกันอยากทำมั่งเล่นนี่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนเลยนะครับพอดีมันมีเลข555เป็นร้านอาหารเก่าครับผมแต่ว่าตอนนี้เปิดให้เช่าเซ้งใหม่เพราะว่าเศรษฐกิจในเมืองไม่ค่อยดีครับช่วงโควิดแบบนี้ผมมีร้านประจำหลายร้านที่นี่นะแต่ว่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยเปิดบริการเต็มรูปแบบเท่าไหร่แต่ก็ยังมีร้านประจำที่ทำให้ต้องกลับมานะฮะแดดแยงตาแต่ถ้าแดดแยงยายนี่ตาไม่ยอมนะฮะบอกก่อนนี่อะไรชัยหน้าเฮาร้านนี้เปิดนะฮะโอเพ่นเกือบเดินชนเสาพี่น้องผมไม่ใช่คนอีสานนะครับแต่ผมชอบสไตล์การพูดของคนอีสานผมว่ามันสนุกสนานคื้นเพลงดีนี่ร้านกาแฟเนี่ยเห็นข้างในไหมครับคนไม่มีเลยพวกหน้ากากหลุดไอ้ยะ
คาปูชิโน่เพิ่งมาเสิร์ฟเลยครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านอิตาลีที่ชื่อว่าลาบอเกตตาเราได้นี่มาจากข้างในร้านลิมอนเซลโล่เค้กครับลิมอนเซลโล่เค้กลิมอนเซลโล่เป็นชีสชนิดหนึ่งเอาซัลมอนเค้กทำไมถึงพามาร้านนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าผมมากินแต่เค้กครับกินแต่ของหวาน oh, no. แล้วก็มากินกับกาแฟนี่แหละครับก็ต้องกินครับต้องเพิ่มพลัง กินแล้วมีพลังขออนุญาตกินต่อนะครับก็กินหมดแล้วครับทั้งขนมหวานทั้งกาแฟถ้าไงไปร้านอื่นกันต่อนะฮะว่าเดี๋ยวจะพาเดินกันต ออยู่ที่เรไซเคิลเป็นร้านจักรยานประจำเมืองนี้นะฮะเมืองบัคเกอร์วิลล์แคลิฟอร์เนียเป็นร้านประจำของใครหลายๆคนนะต้องบอกว่าเป็นหมีพออะไรรู้ไหมฮะเพราะเมืองนี้พี่เขามีร้านเดียวจริงๆเดี๋ยวเราไปกันต่อเป็นร้านขนมหวานอีกร้านหนึ่งที่เป็นร้านสไตล์อินเดียนะฮะหวานจับใจกันเลยทีเดียวจุ๊บจ๊าบจุ๊บชนิดนี้มีชื่อว่ากุหลาบจามุนครับผมหลายๆคงสงสัยว่าชื่อทำไมมันถึงไทยจังกุหลาบ ก็กุหลาบนะฮะกุหลาบจริงๆเพราะว่าในนี้มันจะมีกลิ่นกุหลาบอยู่ข้างใน เนี่ยได้กลิ่นหวานลองไหมฮะวันนี้ก็ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูที่สุดท้ายดีกว่านะฮะก็เดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราไปที่หมายกันเลยว่าจะเป็นอะไรนะฮะร้านพิซซ่าThank you.
ล่ะครับตามสัญญาพามาที่โรงหนังแบรนดอนเธียเตอร์ครับแต่ว่ามันปิดไม่ใครได้ดูเลยปิดน่าเสียดายนะครับเอาไว้จบคลิปกันเพียงแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เองก็เริ่มเย็นแล้วพระอาทิตย์เริ่มกำลังจะตกดินก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย